คุณผู้ชมคะมีมติของคณะกรรมการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าขอให้ถอนและระงับการนำเข้าสารเคมีอย่างพาราควอตนะคะเพราะเป็นห่วงว่าอาจจะทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นวันนี้มีคำร้องขอจากบรรษัทสารเคมีขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนมตินี้ค่ะโดยวันนี้มีการแถลงข่าวร่วมกันของมูลนิธิชีววิถีและองค์กรภาคีขณะที่เกษตรกรก็ยืนยันว่าการลดการนำเข้าสารเคมีบางชนิดจะไม่ได้ช่วยให้ค่าใช้จ่ายถูกลงติดตามจากรายงานของคุณเสาวนีนิ่มปานพยุงวงค่ะหญ้าริมคันนาแห้งตายผิดธรรมชาติคือผลจากการใช้สารไกลโฟสเฟตฉีดพ่นหลายครั้งก่อนจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวก่อนได้พักนึงก็ฉีดอีกรอบนึงเพราะบงกตทองใบเกษตรกรในตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมบอกว่าต้องใช้สารเคมีฆ่าหญ้าหลายชนิดเพราะสารไกลโฟสเฟตอย่างเดียวไม่สามารถกำจัดหญ้าได้ทั้งหมดนี่กับโซนยาหญ้าก็ฉีด2รอบในนานะเขาบอกว่ายังจำเป็นต้องใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอีกหลายชนิดร่วมด้วยเพราะยังมีโรคเพี้ยและหนอนกินใบข้าวที่ต้องใช้สารเคมีกำจัดเท่านั้นและหากมีการยกเลิกใช้สารเคมีบางชนิดก็ยังต้องหาสารเคมีอื่นมาทดแทนเพื่อรักษาผลผลิตมันก็ต้องใช้พี่มันจำเป็นอ่ะถ้าแบรนด์ตัวนี้ผมก็ไม่รู้ก็ต้องหาตัวอื่นมาแทนอย่างนั้นเนี่ยแต่พวกไกลโฟสเฟตจะถูกกว่าพวกยาตัวอื่นไงยาตัวอื่นยาฆ่าหญ้ามันก็มีแต่ว่ามันจะแพงหน่อยทีมข่าวไทย PBS สำรวจร้านจำหน่ายสารเคมีเกษตรในอำเภอบางเลนพบว่าบริษัทผลิตและจำหน่ายสารเคมีส่วนใหญ่มีสารไกลโฟสเฟตและพาราคอตเป็นส่วนผสมหลักผู้จำหน่ายร้านค้าปลีกเห็นว่าหากมีการแบนไกลโฟสเฟตพาราคอตและคอไพริฟอสอาจกระทบต่อผู้นำเข้าผลิตและจำหน่ายเพราะมีสัดส่วนนำเข้าและผลิตมากที่สุดแต่เชื่อว่าไม่กระทบเกษตรกรเพราะยังมีสารเคมีอื่นที่ใช้ทดแทนกันได้ขณะที่สภาเกษตรกรแห่งชาติมูลนิธิชีววิถีและเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทแพนยังคงกดดันให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิกถอนทะเบียนพาราคอตและคอไพริฟอสหลังมีความพยายามของบรรษัทสารเคมีเกษตรขอให้ทบทวนการแบนสารเคมีดังกล่าวการจำกัดการใช้นั้นเนี่ยโดยอ้างว่าหลายประเทศยังคงอนุญาตให้ใช้ส่วนอันตรายของสารพาราคอตไม่มีผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนและองค์การอนามัยโลกยังไม่รองรับในผลวิจัยนี้ผู้ประสานงานไทยแพนบอกว่าการออกมาเคลื่อนไหวของบรรษัทสารเคมีเกษตรเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อล็อบบี้ไม่ให้มีการแบนสารเคมีดังกล่าวโดยยืนยันว่ามีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศหลายฉบับรองรับว่าพาราคอตและคอไพริฟอสมีอันตรายรุนแรงถึงชีวิตของพาราคอตนะครับมันผิดไปจากความจริงเยอะเลยเพราะว่าเป็นคณะทำงานวิชาการนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของบอกว่าพาราคอตเนี่ยเป็นสารที่ไม่ได้มีความอันตรายร้ายแรงสูงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงมันมีข้อพิสูจน์เยอะแยะมากมายที่บอกว่ามีความอันตรายแม้กระทั่งการสัมผัสทางผิวหนังหรือว่าจากการประกอบอาชีพเนี่ยก็พบว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตค่ะโดยขั้นตอนดำเนินการเครือข่ายภาคประชาชนจึงเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิกถอนทะเบียนสารพาราคอตก่อนที่ทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรจะหมดอายุในเดือนตุลาคมนี้สวัสดีนิ่มปานพยุงวงไทย PBS รายงาน